ยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมจึงบอกว่าสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นํากันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยธรรมพระพุทธเจ้าสมานเข่าวางกลางมาถึงตรงนี้คอมมินิสต์ก็หงายท้องทํางานในภาคอีสานนี่ได้ 15% ก็ลดลงต้องไปประชุมกันที่เรสแควร์อาตมาเคยไปเมืองที่มอสโกจัตุรัสแดงแต่ไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์นะไปเที่ยวในขณะที่เขายังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่สมัยนั้นเขาประชุมกันบอกว่ามันติดกำแพงใหญ่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานคือกำแพงพุทธศาสนาถ้าไม่ทำลายพุทธศาสนาให้สิ้นซากลงไปก็ไม่สามารถที่จะปลุกระดมได้อย่างเต็มที่พุทธศาสนาสอนเรื่องหลักกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายย่อมเลวย่อมปราณีตกรรมนั้นแหละจะจำแนกเขาให้เลวให้ปราณีตให้รวยให้จนจะให้คนเป็นอย่างเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้มาถึงตรงนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนนโยบายทำงานเมืองไทยพอเป็นเชื้อไปวางแผนโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ไล่มาแต่ทิเบตซึ่งก็เป็นเมืองพุทธดาลัยลามะใหญ่ขนาดไหนเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งสังฆราชโค่นล้มสลายที่เบตล้มเข้ามายึดเวียดนามยึดลาวยึดเขมรล้มมาทีละอันละอันละอันล้วนในเมืองพุทธทั้งนั้นพอเสร็จแล้วมาถึงประเทศไทยก็ติดกึกเพราะพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นพาวเวอร์เป็นกำลังเป็นอิทธิพลอยู่ลึกๆในสายเลือดเราก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์เดี๋ยวนี้ก็จนหมดปัญหาในเรื่องนี้นั่นคือวิกฤตการณ์ของบ้านของเมืองซึ่งอาศัยพุทธศาสนาแต่บัดนี้รุนแรงลึกซึ้งแหลมคมยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์คือความที่คนไทยเราจะทำลายตนเองไม่ใช่ภัยจากภายนอกภัยจากกิเลสภัยจากความเห็นแก่ตัวอธรรมราคะรัตตานังเกิดความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียวุ่นวายกันไปหมดวิสมะโลภาพิภูตานังโลภไม่พอดิบพอดีโกงได้เท่าไหร่ยิ่งดีบางคนรวยล้นประเทศข้ามประเทศข้ามทวีปไปเลยถ้าไปอ่านรายการสถิติของชาติคนรวยเพิ่มอาการรวยขึ้น20% แรกของคนรวยในประเทศไทยปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 60% ความรวยของเขาแต่คนจนได้จนเพิ่มลงมาอีกลดลงมาอีก 4.7% แต่ก่อนยังจนอยู่ระดับ 6% นี้ลดลงมาอีกช่องว่างในสังคมนี่กว้างมากคนรวยก็จะรวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินรวยข้ามประเทศรวยข้ามทวีปเอารัดเอาเปียกกดขี่ข่มเท้งคนยากคนจนได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างนี้เรียกว่าวิสมะโลภาภิภูตานังโลภไม่เลือกโลภไม่พอดิบพอดีได้เท่าไหร่ไม่พอหลังจากนั้นก็จะเกิดมิจฉาธรรมาปเรตามีความเข้าใจผิดเป็นชอบสังคมจะเปลี่ยนค่านิยมไม่ยกย่องคนดีไม่เชิดชูบูชาคนดีแล้วจะยกย่องคนร่ำคนรวยจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามเมื่อถึงขนาดนี้ทำสามประการนี้สมบูรณ์แล้วทำสี่ประการจะเกิดขึ้นตามมาอย่างดาดเดินคืออมัตตยาอเปตยาลูกทั้งหลายจะไม่เชื่อฟังบิดามารดาถ้าผู้ใดเชื่อฟังบิดามารดาเพื่อนฝูงจะไม่คบเขาหาว่าเชยไม่ทันสมัยอมัตตยาอเปตยาบุตรทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบไม่เชื่อฟังมารดาบิดาผู้หลักผู้ใหญ่เราอำมาตย์ราชการอาสามัญญาอภรมัญญานกุเรเชษฐาปจายโนจักไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อไม่เชื่อฟังเหล่าสมณพราหมณ์งานอย่างนี้ลองไปเชิญท่านผู้ว่าลองไปเชิญนายอำเภอมาดูสิที่ภาษาบาลีว่าอามัจจาไปว่าอำมาตย์ข้าราชการจะไม่เคารพไม่เชื่อฟังไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ปัญหาเดี๋ยวนี้ปัญหาทาง
จริยธรรมกับบัญญัติธรรมกำลังขัดแย้งกันคือกฎหมายกับศีลธรรมกำลังขัดแย้งกันเรื่องพระไปอยู่ป่าอยู่ดงมีปัญหากันขึ้นมาทันทีทีนี้ถ้ายังงานใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าเรานิมนต์ถ้าเราเชิญผู้ว่าเชิญนายอำเภอบุคคลสำคัญมาให้ท่านมาร่วมในงานอย่างนี้ท่านจะมาได้โยมาเพียงเพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแต่ถ้าจะให้ฟังเทศน์ทั้งท่านเหล่านั้นจะกราบมับมับผมไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลานะครับผมติดราชการนะครับทำไมท่านยังไม่มีเวลาเพราะคืนฟังไปนี่มันจะบาปเข้าหัวกูหมดเลยอะไรก็จะบาปกินนิดกินหน่อยไม่จะบาปหมดเลยไม่ฟังดีกว่านะกุเลเชถาปจายิโนเด็กๆหนุ่มสาวจะไม่เอื้อเฟื้อไม่คารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลนี่นั่งเป็นแถวอยู่นี่ย่านเด็กหน่อยย่านลูกย่านหลานว่าหลายเขาให้เขาก็อยู่สมเถ่าแน่เขาว่ามีปากก็ไว้แต่เขี้ยวหมังยับๆแย่ๆหันจะจมหลายจมดีหลายยังบ่ไปบวชอยู่วัดขันว่าหลายมันหายบ่จังหยังดอกเจ้าบ่ท่านสมัยเกิดตั้งแต่แห้งกินมังหยกบัดผู้เฒ่าทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังกลัวลูกกลัวหลานนอกจากนั้นเขากระทิ้งถ้าพูดมากเขาบอกวันนี้ไปกรุงเทพสำเร็จเขาว่าว่าจะเห็นหน้าผู้เฒ่าจมเก่งรถทั่วแลหลุดๆหลายๆไปอีลีสัมสบลาบอยู่นี่มีแต่กำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าหลานเขาทิ้งเอาไว้นั่งงกเงินเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนปีใหม่มาทีหนึ่งสงกรานต์มาทีหนึ่งตรุษจีนมาทีหนึ่งเอาของมาฝากจังหน่อยโอ้ยจะแม่นดีบัดสิเมื่อขอเงินนี่อีเมียเพราะว่าอีพ่อเพราะว่าเบิดแล้วเงินไปกรุงเทพมาบ้านมากินเหล้าให้พ่อให้แม่ดูแต่งตัวมาอวดเพื่อนเชิญเดี๋ยวนี้สังคมได้โค่นล้มสลายสังคมชนบทครอบครัวได้พังทลายลูกไปทางพ่อไปทางแม่ไปทางพี่ไปทางเกิดความยากจนแบบใหม่ขึ้นมาจนใหม่มันเป็นจนแบบเก่าจนแบบโบราณจนเพราะไม่มีเดี๋ยวนี้จนแบบใหม่จนเพราะไม่พอจนอุปทานพออยู่พอกินก็จนถ้ามีคนอื่นมารวยกว่าพระก็จนถ้าวัดนั้นมีรถ4คัน5คันวัดโน้นมีวัดนี้จนขึ้นมาทันทีวัดยากจนเพิ่นว่าจนบ่ยังครูอุ้มบาตรไปเขาเจ้าใส่บาตรโลดเพิ่นก็ยังสิว่าจนอยู่บวชมหาสแตกยังมันยากจนปานนั้นเว้าจังซี่คือสิบ่เครียดจนอุปทานความจริงพระนี่เป็นผู้ร่ำรวยมาบวชนี่คือคนรวยนะพอท่านจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายโภคะของเธอในธรรมวินัยนี่คือความเมตตาปราณีไม่มีประมาณต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั้นคือโภคะอันยิ่งใหญ่มหัตโนมหาโภโคภิกขุโนภิกษุผู้ร่ำรวยผู้มั่งคั่งโดยโภคะใครมาหาก็ต้อนรับขับสู้แสดงธรรมให้ฟังอันนี้เป็นบาปอันนั้นเป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนั้นเป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนั้นไม่เป็นประโยชน์อันนั้นควรละอันนั้นควรเจริญถ้าเขาพอพูดกันรู้เรื่องก็พูดถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดสงสารก็สงสารไว้ก่อนอย่างนี้เรียกรวยรวยพระรวยพระพุทธเจ้าท่านรวยรวยไม่มีอะไรนั่งอยู่ใช้ลมหนาวมาพราหมณ์คนหนึ่งไปหางัวงัวหายทางบ้านโน้นมีไร่งางัวกินลูกสาวเป็นไม้พ่องัวหายไปหางัวมาเห็นพระพุทธเจ้านั่งเฉยเอสมณะนี้คงไม่มีงัวหายเหมือนเราเว้ยลูกสาวเป็นไม้ก็คงไม่มีงาใบเหลืองกำลังเรื่องร่วงหล่นอยู่ก็คงไม่มีเอมีความสุขกับเรานะเนี่ยความจริงพระนี่รวยรวยด้วยความเมตตาปานีคือความมีเมตตาปานีไม่มีประมาณนั้นคือความร่ำรวยเป็นโภคะพระพุทธเจ้าองคุลิมานไล่ฟันลาหุนผู้เป็นลูกนายธนบาลช้างนาราคีลิงเขาปล่อยมาให้มาแทงมาเหยียบท่านท่านรักเท่ากับลูกพระเทวทัตคอยจ้องที่จะทำลายบวชอยู่กับท่านนั่นแหละไม่มีดีเลยสำหรับพระพุทธเจ้า
พระเทวทัตอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีท่านไม่เคยโกรธเลยท่านก็ให้อภัยมาตลอดเพราะท่านรวยท่านรวยสุนัขขตลิชวีบุตรบวชเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไม่เคยเลื่อมใสเผลอแพบไปหานักบวชนอกศาสนาไปกล่าวโจมตีพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้สมณะโคดมหลอกลวงชาวบ้านโกหกเขาต้มตุ้นเขาพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาปานีไม่ได้โกรธเพราะท่านรวยรวยเพราะฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาคอยนินทาว่ากล่าวมีแต่เรื่องไม่ดีอาจารย์เราเนี่ยไม่ดีนั้นถ้าท่านไม่โกรธท่านไม่เอาเรื่องท่านรวยรวยหลายเพราะเห็นนั้นพวกเราเดี๋ยวนี้มันจนแบบใหม่ถ้าบ้านหลังนี้มีมอเตอร์ไซค์มีรถปิกอัพบ้านหลังนี้จนแบบจนอุปทานมียูเขากินก็ได้ต้องไปหากู้หนี้ยืมสินมาซื้อเพราะเห็นนั้นเดี๋ยวนี้เขาจนเขาอยู่บ้านไม่ได้เขาต้องหนีไปทำงานกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยพ่อปล่อยแม่เนี่ยเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าหลานสังคมเดี๋ยวนี้กำลังแตกสลายครอบครัวในชนบทพังทลายเพราะทำสามประการนี้เมื่อทำสามประการคือความกำหนัดกล้าทางกามไม่เป็นธรรมโลภไม่พอดีเอารัดเอาเปรียบกันมีโอกาสแล้วโกงกันใหญ่หลวงหลังจากนั้นคนทั้งหลายจะยกย่องคนร่ำรวยได้ว่าดีมีว่าถูกต้องจะโกงใครมาก็ตามค่านิยมสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างนี้คนดีก็จะอับเฉาลงไปหลังจากนั้นอกุศลธรรมก็จะด่าเตือนลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะเริ่มขาดระเบียบวินัยอย่างรุนแรงหลังจากนั้นอะไรจะตามมาอีกแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกคำพูดพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่จะไกลห่างความจริงจนเกินไปปัจจุบันท่านบอกว่าเมื่อกำหนัดกล้าในกามไม่พอดีแล้วแม่ทั้งหลายจะฆ่าลูกอัญญมัญญมหิติโพอาคาโตมาตลิปุตตมหิติโพอาคาโตคนทั้งหลายจะเพ่งจ้องเมื่อไม่พอใจจะเข็นฆ่ากันได้ง่ายๆอย่างรุนแรงติโพไปว่ารุนแรงแข็งกร้าวหนักหน่วงติโพอาคาโตจะเข็นฆ่ากันอย่างรุนแรงมาตลิปุตตมหิแม่จะเข็นฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงเมื่อแม่ฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้ลูกก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเป็นกงกรรมกงเวียนย้อนเคยทุกวันนี้ปีที่แล้วท่านก็คงจะได้ยินกรุงเทพมหานครพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพทางภาคกลางจะได้ยินข่าวใหญ่ๆโรงพยาบาลใหญ่ๆใจกลางกรุงเทพรับทำแท้งการทำแท้งก็คือแม่ทั้งหลายไปฆ่าลูกตนเองนั่นแหละขอพูดรุนแรงตามพระพุทธเจ้าหน่อยท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายที่เคยมีในหมู่มนุษย์ในหมู่พราหมณ์เมื่ออกุศลธรรมด่าเดินจะมีเหลืออยู่ในหมู่สุนัขรุนแรงมากไม่มีใครพูดอาตมาก็ไม่อยากพูดแต่ว่าตามพุทธเจ้าสัตว์มันจะเลี้ยงลูกมันเหมือนมนุษย์เลี้ยงลูกมนุษย์อย่างดีเมื่อก่อนต่อไปนั้นมนุษย์จะไม่เลี้ยงลูกจะฆ่าลูกทิ้งได้แต่เหล่าสัตว์นั้นยังจักเลี้ยงลูกอันเป็นธรรมของมนุษย์โบราณดูนกยูงเป็นฝงๆออกไข่มาทีละ4ฟอง5ฟองฝนตกโกกตากฝนทั้งวันทั้งคืนแดดออกตากแดดเวลาคลอดบุตรเบ่งไข่ออกมาตาสวดตาดูเลือดหลังเลือดไหลหน้าดำหน้าแดงอาตมาไปแอบถ่ายวิดีโอโอ้ยคือหอดอีเมดิแหมมันทุกข์มันยากเนาะพวกกิ้งก่าพวกอะไรแถบเนี่ยมันออกไข่อาตมาไปแอบดูพอออกลูกออกไข่มาแล้วก็มากกเดือนกว่านะนกยุงเนี่ยจะออกได้ฝนตกอยู่ตรงนั้นแดดออกอยู่ตรงนั้นมดแมงอะไรอยู่ตรงนั้นมนุษย์เราลูกมีในท้องไปจ้างเขาฆ่าฉีดยาเข้าไปให้ลูกตายฉีดน้ำเกลือเข้าไปถ้ามันตัวใหญ่เจ็ดเดือนแปดเดือนให้มันตาบอดให้มันเปื่อยให้มันตายในท้องหลังจากนั้นก็เอาเครื่องแย่เข้าไปดูดดึงออกมาถ้ามันเป็นชิ้นโตนั้นก็สับใส่เครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นผลไม้กดกรุ๊กหมุนไอ้ป่ายปานปนปลาดุกบัดเอาลูกไปทิ้งในโถส้วม
มนุษย์ทำได้แล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาตริปุตตัมหิติโพอาคาโตเขาบิดามารดานั้นจะฆ่าลูกของตนเองได้อย่างรุนแรงเพราะเหตุแห่งอธรรมรารตาเมากรรมกลัวลูกจะมาถ่วงไม่ให้สนุกสนานเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปัญหาใหญ่หลวงลึกซึ้งแหลมคมยิ่งกว่าปัญหาพม่ายิ่งกว่าปัญหาคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าปัญหาการล่าอาณานิคมประเทศชาติของเราจะพังทลายเพราะความเห็นแก่ตัวขาดศีลขาดธรรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเกิดขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักหรอกได้เพียงเพื่อทวงดุลของโลกไม่ให้หมุนไปสู่ความแตกดับเร็วขึ้นชะลอความเสื่อมไว้เพื่อให้คนดีทั้งหลายได้มีโอกาสสั่งสมคุณงามความดีก่อนที่จะตายไปก่อนที่จะไม่มีโลกให้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่อาตมาพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาหลายองค์แล้วโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุขัยของโลกมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านบอกว่าอายุคนต่ำจาก100ปีลงมาทำสามประการดาดเดินการกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมโลภมากไม่พอดีเมื่อโลภมากไม่พอดีก็จะเห็นผิดเป็นชอบหลังจากนั้นการทำลายการล้างผลาญจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอายุคนจะลดน้อยลงทุกทีทุกตี5ปีมีผัว10ปีจะพากันตายแล้วก็จะมาถึงยุคหนึ่งสัทธันตระกับปังพวิสติยุคที่จะเกิดอาวุธขึ้นมาในมือตั้งแต่ไม้ขีดไฟยันขีปนาวุธจะกลายเป็นอาวุธคนจนได้ไม้ขีดไฟก้านเดียวจะไปจุดเผาบ้านเผาเมืองเผาโรงงานฉันจนฉันไม่มีกินคนรวยก็ควรจะอยู่ไม่ได้ด้วยดังที่กรณีที่ลอสแองเจลิสเมื่อปีที่แล้วคนจนบ้าคลั่งไม่มีอยู่มีกินก็พากันลุกฮือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองของคนรวยในนี้คนรวยยังพอจะอยู่ได้แต่พอถึงจุดนั้นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขโตวาภิกเวโลเกติธมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยคือศาสนาของพระสุคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่มนุษย์แก่เทวดาในโลกนี้เพียงนั้นโลกนี้ก็ยังอาศัยธรรมถ้าไม่มีธรรมคุ้มครองโลกนี้จะลุกไหม้เป็นไฟเร็วๆขึ้นเราพากันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเพื่อจะสร้างธรรมานุภาพให้อนุภาพแห่งธรรมช่วยทวงดุลไม่ให้โลกพินาศเร็วนักเพื่อให้มีจังหวะมีโอกาสให้เราได้สั่งสมคุณงามความดีก่อนที่จะตายไปดังที่ท่านได้ยินพระสวดตอนจะจบเมื่อกี้บอกว่าอาทิยติสารมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แก่นสารแห่งชีวิตของตนในโลกนี้ไว้ได้ก่อนที่จะถือเอาประโยชน์ไว้ได้นั้นก็จะต้องทำให้โลกนี้พอให้เราอยู่ได้อันนี้เองอาตมาจึงบอกว่ายุคนี้สังคมจะมีปัญหารุนแรงมากเพราะการขาดศีลขาดธรรมเพราะนั้นเราจะจัดกิจกรรมเพื่อศาสนาเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองนี้เราจะไปมองอย่างอื่นมุ่งตรงไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจของเราละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมส่องลึกลงไปจนเห็นตัวปัญหาของชีวิตคือกิเลสที่มันอยู่อย่างลึกซึ้งเมื่อกี้นี่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับอยากทีนี้ถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมล่ะบททุกข์บอกเอาอะไรมาทดแทนความอยากถ้าไม่อยากเลยก็ไม่ต้องทำอะไรพระพุทธเจ้าของเราท่านมีหนทางเลือกท่านบอกว่าตัมตัณหาสัมภูตาตัณหาสัมภวาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเกิดมาจากตัณหาคือความอยากคือความอยากทำให้เราเกิดมาแล้วเกิดมาก็มีตัณหาคืออยากมาด้วยหลังจากนั้นท่านบอกว่าตัณหานิสยาเราจะต้องอาศัยตัณหาคืออาศัยอยากตอนนี้เราจะทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่ง
ศาสนาพุทธของเราเนี่ยสอนปัญหาความทุกข์เกิดมาจากความอยากแต่ท่านก็สอนต่อไปว่าจะต้องอาศัยความอยากด้วยทีนี้เราก็ไม่พูดกันในเรื่องนี้แล้วก็พูดว่าตัณหาทั้งนั้นอยากอะไรตัณหาหมดตรงนี้ก็เลยมากระทบเข้ากับคำสอนของพุทธศาสนาจากลัทธิอื่นลัทธิทางเศรษฐกิจอื่นใดการเมืองอื่นใดก็บอกว่าถ้าเอาอย่างพระพุทธศาสนาบ้านเมืองก็ไม่ต้องเจริญเพราะไม่มีการปลุกเรากระตือรือร้นอะไรก็จะอยากทั้งนั้นก็มีแต่ผิดทั้งนั้นตัณหาทั้งนั้นก็ต้องมานอนรอให้ความอยากมันหมดไปตายไปบ้านเมืองก็ไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องเจริญอันนี้ฝรั่งเขาดูถูกพุทธศาสนามามากโดยเฉพาะมิสเตอร์โจเซฟฮัตสันคนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักสังคมศาสตร์เขาเป็นนักการศึกษาโจเซฟแอนด์ซัตตันเขาเขียนหนังสือโจมตีพุทธศาสนาเกี่ยวกับปัญหาการบ้านการเมืองปัญหาบริหารประเทศไทยเขาบอกว่า the problem of administration and political in Thailand ปัญหาในการบริหารและการบ้านการเมืองของประเทศไทยคือพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าอยากแล้วมันเป็นตัณหาหมดแล้วก็จะทวงความเจริญถ้าหากไม่อยากอะไรความจริงพระพุทธเจ้าบอกให้เรารู้ว่าตัณหานั้นเป็นตัวนำมาซึ่งความทุกข์ก็จริงท่านยังบอกว่ายังจะต้องอาศัยมันตัณหานิสยาเราจะต้องอาศัยตัณหานั้นเดี๋ยวนี้เราอาศัยตัณหาอยากมาปฏิบัติธรรมอยากเข้าใจธรรมะอยากเข้าใจหลักศาสนาเพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตที่ดีงามอาศัยความอยากอันนี้จึงพากันดันด้นมาที่นี่จากที่ไกลแสนจะไกลแก่เท่าแล้วมาด้วยความลำบากบางท่านไม่สบายไม่เคยมาถามหน้าถามหลังวนเวียนมาด้วยความลำบากเราอาศัยความอยากเมื่อความอยากส่งเรามาถึงนี่เราจะต้องอาศัยอยากต่อไปคืออยากปฏิบัติต่อไปพอพรุ่งนี้เช้าระฆังตีหนึ่งตีสองขึ้นมาต้องปลุกความอยากแล้วมึงอยากมาใช่ไหมสมน้ำหน้ากิเลสที่นี่ฉันจะทรมานเธอกิเลสได้ทรมานเรามาหลายแสนชาติหลายโกรธกับตกนรกขึ้นสวรรค์ตายเกิดตายที่นี้ฉันจะเป็นกบฏทรยศหักหลังไม่ซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นคนอกตัญญูต่อกิเลสสมน้ำหน้ามึงอยากมาลุกมาอย่างนี้อันนี้มาถึงโห้ยตายแน่ๆเวพยามารตบแผ่นดินสั่นพุ่มไม้ใส่ก็กลัวแล้วนั่งนานๆเดี๋ยวเป็นโรคอัมพาตตายแน่ๆกินข้าวอยู่ในภาชนะกะละมังอันเดียวเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะตายพยามารมันขู่เราก็กลัวแล้วบอกมันสิในท้องนี่ไม่ใช่ฐานหลุมก็บางร้านกินไม่ได้เอาใส่ในกะละมังไม่ได้ขอให้รู้ว่าในท้องนี่ไม่ใช่ฐานหลุมนะตรงนี้ใส่ข้าวเจ้าตรงนี้ใส่ข้าวเหนียวช่องนี้ใส่หน่อไม้ช่องนี้ใส่หมูใส่ไก่ตำบักฮุงปีกไก่ใส่ทั้งนี้เป็นหม่ององทองแองแทงมันบริวากินคนละครั้งก็ไปรวมกันอยู่ในนี่แห่งเดียวเพราะเหตุนั้นพรุ่งนี้ทรมานกิเลสอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะใบเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยทั้งหลายทรมานกิเลสพรุ่งนี้แซ่บบ่แซ่บอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ฉันจะทรมานเธอต้องเอากำลังอาศัยความอยากแล้วก็ปลุกเร้าความอยากทีนี้ถ้าเกิดความอยากชนิดนี้หมดไปจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าตัณหานิสยังเราจะต้องอาศัยตัณหาพอไปถึงจุดหนึ่งตัณหาปหาตพังฆ่าตัณหาทิ้งเสียปหานมันละมันก่อนที่จะถึงการประหารมันนี่ยังอาศัยมันท่านเปรียบให้เรารู้ว่าเหมือนบุคคลต้องการจะข้ามฟากฝั่งจากฝั่งที่มีภัยไปสู่ฝั่งที่ไม่มีภัยบุรุษนั้นมองเห็นแต่น้ำห่วงน้ำอันใหญ่หลวงเขาอาศัยความอยากไปสู่ความปลอดภัยเขาจึงรวบรวมไม้แห้งรวบรวมหญ้าแห้งเอามามัด
ป็นฟ่อนเอามามัดเป็นแพอาศัยความอยากนั้นพยายามขึ้นแล้วเขาก็ได้แพหลังจากนั้นเขาก็อาศัยแพนั้นพุ้ยพายถ่อไปเพื่อข้ามฟากเมื่อไปถึงฟากฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเขาจำเป็นจะต้องละทิ้งเรือแพนั้นคือละความอยากนั้นถ้าเขายังเสียดายแพเสียดายเรืออยู่เขาก็ไม่สามารถขึ้นสู่ฝั่งแห่งความปลอดภัยได้ฉันใดเราเกิดจากตัณหาเรามาพร้อมกับตัณหาเราจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาพาไปทำบุญตัณหาพาไปทำบาปทำชั่วก็มีแต่เราจะเลือกใช้ตัณหาที่มันพาไปทำสิ่งที่ดีที่งามหลังจากนั้นเราจะต้องละตัณหาเมื่อเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาไปอีกละเอียดลงละเอียดลงเราก็จะค่อยๆละออกไปละออกไปโดยสติปัญญามันละเอียดอ่อนลงเอาอะไรมาแทนสิ่งที่คล้ายๆกันกับความอยากกับตัณหามีลักษณะคล้ายๆกันอันหนึ่งเหมือนเราลงจากรถอีกคันหนึ่งขึ้นอีกคันหนึ่งซึ่งจะพาให้เราวิ่งไปได้รถคันนี้อาจจะไม่ปลอดภัยวิ่งไปได้เหมือนกันแต่จะพาเราไปลงเหวลงห้วยไม่แน่ใจแต่คันนี้ถึงจะช้าก็ปลอดภัยเราก็ลงเสียจากคันนี้มาขึ้นคันนี้คันนี้ท่านใช้คำว่าอีกอันหนึ่งคือฉันทะฉันทะนี่ทำงานคล้ายๆตัณหาคืออยากเหมือนกันแต่อยากไม่เป็นทุกข์ถ้าอยากแล้วมันเป็นทุกข์กระวนกระวายนั่นเป็นอยากของตัณหาอยากของฉันทะนี่ท่านเรียกว่ากุศลธรรมฉันโธพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในความดีอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราปฏิบัติด้วยตัณหาด้วยความอยากชนิดนั้นมันจะทุกข์เมื่อไหร่ฉันจะสงบสักทีเมื่อไหร่ฉันจะเห็นโอภาสเห็นนิมิตเห็นเทวดาได้ยินเสียงทิพย์ได้เห็นรูปทิพย์สักทีเมื่อไหร่จิตใจฉันจะหยุดคิดวุ่นวายอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อมันไม่สงบเราก็อาจจะเกิดทุกข์น้อยใจเลิกดีกว่าฉันไม่มีบุญบุญของฉันไม่มีหรอกฉันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยอย่างนี้คือเราทำด้วยตัณหาเราปฏิบัติไปด้วยตัณหาอยากเป็นพระอรหันต์กดปุ่มใจร้อนแต่ถ้าเราเอาฉันทะมาแทนพรหมจรรย์นี้จะต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะฉันทะมูลกาสัพเพธรรมามนสิการะสัมภวาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายในพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นรากเป็นมูลเมื่อเราปลูกต้นไม้ก่อนที่มันจะออกงอกมันจะต้องแทงรากถ้ารากมันแทงลงงอกมันก็แทงขึ้นรากตัวนี้ท่านเปรียบฉันทะคือความพอใจฉันทะมูลกาฉันทะเป็นรากพอใจที่จะปฏิบัติธรรมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเห็นอะไรก็ช่างไม่เห็นก็ช่างคนอื่นจะเป็นพระอรหันต์เหาะกันเป็นฟุ้งไปเหมือนหมูนกเราก็จะพอใจในบุญวาสนากตาธิการสั่งสมสมภารบารมีของเราไปเรื่อยยังไงซีเราทำไม่หยุดไม่หย่อนมันก็คงจะได้ผลบ้างถ้าไม่มีผลอะไรก็ถือว่าปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าพอใจที่ได้นั่งสมาธิพอใจที่จะได้ฝึกฝนอบรมจิตให้ตนเองวันนี้ไม่ถึงก็ช่างมันฉันพอใจถ้าพอใจอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นมันจะมีอีกอันหนึ่งเกิดตามมามนสิการะสัมภวาจะเกิดการกระทําไว้ในใจอย่างถึงพร้อมพอใจฉันนะถ้าทําด้วยความอยากอยากทําไม่ได้ทําเป็นทุกข์อยากทําทําแล้วไม่ได้ดังอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าทําด้วยความพอใจจะได้หรือไม่ได้จะเห็นหรือไม่เห็นจะเป็นหรือไม่เป็นฉันพอใจจะทําขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำสงบก็ทำวุ่นวายก็ทำถ้าเรามาเกิดความพอใจอย่างนี้ความสงบมาหาเราไม่ต้องปรารถนาความสงบมันจะเกิดขึ้นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยตอบปัญหาพระสารีบุตรเคยตอบปัญหานักบวชนอกศาสนาพระพุทธเจ้าเคยกล่าวกับคนทั้งหลายว่าอภิก็เป็นสุขตากฝนก็เป็นสุขถ้าพอใจ
ถ้าไม่พอใจอยู่ในห้องแอร์มันก็ตกนรกติดแอร์เร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเป็นทุกข์เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเริ่มปลูกความพอใจให้เกิดขึ้นฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาเอาความพอใจไปแทรกแซงพลังของตัณหาของความอยากแกอย่าอยากนักเลยจงพอใจเถิดพอใจปฏิบัติไปเถิดเหมือนกับว่าแต่ก่อนเรายังไม่ปฏิบัติมาเหมือนกับเรายังไม่ได้ตักน้ำใส่ตุ่มใส่หายมันคงไม่เต็มง่ายๆบางท่านปฏิบัติวันสองวันได้รับความสงบได้พบได้เห็นปรากฏการณ์แปลกๆมหัศจรรย์ของจิตใจบางท่านนั่งสมาธิไปไม่กี่วันระลึกชาติถอยหลังย้อนคืนไปรู้ชาติก่อนชาติหลังไปหลายชาตินั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้นั้นได้กระทำมาแล้วหลายภพหลายชาติได้สั่งสมเอาไว้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็พอใจแม้ระลึกอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรเข้าใจว่าเรายังไม่มีมูลเชื่อยังไม่มีมูลเดิมยังไม่มีของเก่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำใหม่เอามาเพิ่มมาเติมของมากมาจากของน้อยของใหญ่ๆก็มาจากของเล็กๆของที่มีจำนวนมากก็มาจากของน้อยๆรวมกันเข้าเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จงพอใจในการประพฤติปฏิบัติสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกะบ่อเคิงบุญเพื่อเนื้อตกไต่เบิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไปแต่ไกลพอใจแม้เราจะแก่จะเฒ่ายังมาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดีกว่าที่เกิดมาตายเสียเปล่าทีนี้ยังไม่ถึงสองทุ่มอีกสัก9นาทีก็มาสู่การปฏิบัติเสียดายเสียดายไม่ได้มีเวลาพูดกันให้เข้าใจเสียเพราะมัวรอนู่นรอนี่วันนี้มาเสียเวลาให้มากๆแล้วไปนอนแซ่บๆพรุ่งนี้ก็ตื่นมาว่ากันเองมานั่งสมาธิกันเพราะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไม่ได้พูดกันให้มันเสียเวลาตื่นมาก็ประกาศสงครามกับพยามารเปิดหัวใจเป็นสนามรบใส่กับมันโลดพรุ่งนี้เรามาที่นี่เราจะมาพูดกันในเรื่องภาวนาเพราะเรื่องอื่นได้พูดมาแล้วทานพูดมาแล้วศีลพูดมาแล้วฟังกันมามากแล้วภาวนาจะเอาอย่างไรบางท่านก็ไปสำนักต่างๆมาแล้วบางท่านก็ไปได้หลักเกณฑ์หลักการนั่งเจริญสมาธิภาวนาบริกรรมยุบหนอพองหนอบางท่านก็ได้สัมมาอรหังมาบางท่านก็ได้พุทโธมาบางท่านก็มาได้ไว้นิ่งเคลื่อนไว้สร้างจังหวะจากโคนบางท่านก็อาจจะไปพบนั่งสั่นนั่งหมุนสารพัดแล้วท่านอาจจะเกิดความสงสัยมาที่นี่จะพาทำอย่างไรเอาล่ะที่นี่มาทำความเข้าใจกันภาวนานั้นแปลว่าพัฒนาตรงกับคำว่า development ทำให้มันเกิดทำให้มันมีขึ้นสมาธิภาวนาเราจะทำให้จิตใจนี้เกิดมีสมาธิคือความมั่นคงแน่แน่ขึ้นหรือว่าปัญญาภาวนาเราจะทำให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้นมามีสติปัญญาทีนี้เราจะเอาอย่างไรอาตมาอยากจะเสนอท่านในนามสิ่งที่ง่ายง่ายคืออานาปานสติอานาปานสติแปลว่ามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกปานะลมหายใจเข้าอานาปานะลมหายใจเข้าออกสติมีความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อในลมหายใจเข้าออกพูดอย่างไรไม่ต้องพูดว่าอะไรมันก็เข้าอยู่ดอกไม่ว่าพุทธมันก็เข้าไม่ว่าโทมันก็ออกไม่ว่ายุบไม่ว่าพองมันก็เข้าก็ออกอยู่บ่ได้ตั้งท่าดอกเดี๋ยวนี้มันก็เข้าก็ออกอยู่นั่งอยู่ที่นี้หรือมีใครบ้างที่ขี้เกียจขานหันใจได้มีแน่อยู่บ่นั่งสลับอยู่ไหนขันขานก็ม่นเศร้าลดแล้วเศร้าหันใจบ่ได้สื่อพระบาทดอกลมหายใจไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชังลมหายใจเป็นธรรมชาติที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในกองของธรรมชาติสุทธิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่กำลังไหลเข้าไหลออกหมุนเวียนอยู่เรากำลังศึกษาตัวธรรมชาติ
และกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นคือศึกษาธรรมธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ในตัวธรรมชาติธรรมะคือความถูกต้องที่จะต้องกระทำคือการปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าไปฝืนทวนต่อธรรมชาติกฎธรรมชาติอันนั้นเราก็เลยเอาตัวธรรมชาติมาศึกษาอานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าสอนมากตั้งแต่พระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเปิดไปไม่กี่หน้าก็พบในนิกายต่างๆของพระสูตรมีทุกนิกายมันเป็นเรื่องเหมาะสำหรับคนโง่ๆเหมาะสำหรับคนฉลาดเหมาะสำหรับคนปานกลางเพราะไม่ว่าจะเป็นคนโง่คนฉลาดคนปานกลางไม่ว่าจะเป็นคนมีจริตอย่างไรก็หายใจเป็นด้วยกันทั้งนั้นทีนี้จะเอาอย่างไรก็มาทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงการบริกรรมบริกรรมนั้นแปลว่าการกระทำเบื้องต้นเป็นการเคลียร์ตรงกับภาษาฝรั่งว่า preparation first เตรียมการเคลียร์มันเบื้องต้นให้มันถูกต้องเราจะต้องมาจัดการกับวัตถุของการเจริญสมาธิอบรมจิตสามอัน 1. เตรียมสถานที่ 2. เตรียมร่างกายอิริยาบถให้มันเหมาะสมกับมัน 3. เตรียมจิตจะวางจิตใจลงอย่างไร 3. อันนี้เรียกว่าบริกรรมบริกรรมที่อยู่ไปหาที่สงบระงับไปหาหมู่คณะอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เราได้บริกรรมแล้วนะทุกคนมีแต่ความสงบเอื้ออำนวยแก่กันและกันอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้อาจจะรบกวนบ้างกับเสียงนกยูงพอท่านแสดงทำเรื่องอนาปานสติปั๊บท่านก็จะบอกวิธีบริกรรมอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคัตโตวาลุคโมระคัตโตวาสุญญคาระคัตโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ไปแล้วสู่ป่าไม้ไปแล้วสู่ที่ว่างๆจากเรือนหรือที่เรือนว่างๆนั่นตรงนั้นคือเตรียมให้มันมีที่เหมาะสมกับมันเรามาที่นี่เราบริกรรมเสร็จแล้วสำหรับที่อยู่หลังจากนั้นก็นิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนี่บริกรรมท่านั่งนะนั่งอย่างนี้ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนี่ง่ายๆไม่ต้องมาขัดซ้ายขัดขวาทับซ้ายทับขวาอะไรหรอกง่ายๆเพื่อให้เลือดลมได้ไหลเวียนได้อย่างสะดวกสบายไม่ให้เป็นโรคฤทธิ์สีดวงไม่ให้เป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบไม่ให้เป็นโรคหินปูนในข้อกระดูกนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นปริมุขขังสติงอุปตเปตวาตั้งสติไว้เฉพาะหน้าโซสโตวะอสสติโซสโตปัสสติมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกขออธิบายหน่อยที่อยู่เหมาะสมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่บ้านก็ได้ที่สวนก็ได้ที่ห้องพระก็ได้หลังจากนั้นก็มาท่านั่งนั่งให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกสบายคูขาเข้ามาโดยรอบง่ายๆวางมือลงไว้อย่าให้มันกดมันเกร็งทุกส่วนของร่างกายโยมผู้หญิงก็นั่งอย่างที่เคยนั่งและนั่งพับเพียบนั่งอะไรให้มันง่ายสมะอาทิเอามาต่อกันเป็นสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิสมาธิก็แปลว่านั่งให้มันสม่ำเสมอมั่นคงทางกายนี่เป็นสมาธิแล้วทีนี้ก็มาจากการกับจิตปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาฟังให้ดีหน่อยนะปริแปลว่าเฉพาะมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าโสสโตวะอัสสติโสสโตปัสสติแล้วมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าสติอยู่เฉพาะหน้านี่มีสองความหมายเฉพาะหน้าภายในก็คือรู้เฉพาะปัจจุบันลมหายใจเข้าออกปัจจุบัน
ไม่ต้องรอคอยอะไรไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วรอคอยความสงบนะเมื่อไรมันจะสงบเมื่อไรมันจะเห็นแสงเห็นสีเมื่อไรจะได้ยินเสียงทิพย์เสียงเทพเมื่อไรจะได้หอมกลุ่นดอกปริชาติบนสวงสวรรค์ไม่รอคอยแต่จะรอคอยที่จะรู้ทุกอย่างเฉพาะหน้าปัจจุบันนั่นคือความหมายคำว่าปริมุขขังสติงภายในนะมีสติอยู่ภายในเฉพาะหน้าคืออยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้เฉพาะปัจจุบันความคิดเกิดขึ้นก็นั่นแหละที่เราจะรู้มันก็รู้เสียว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดเหมือนเราได้ยินเสียงคำของไมโครโฟนไม่ใช่เราไปฟังแต่มันได้ยินได้ยินกับฟังคนละอันกันเขาพูดอะไรได้ยินไหมได้ยินแต่ฉันไม่ได้ฟังบางทีฟังเขาพูดอะไรฟังแต่ไม่รู้เรื่องมันแยกกันอยู่คิดกับความรู้ว่าคิดคนละอันกันเมื่อเรามีสติอยู่เฉพาะหน้าภายในก็คือเวลามันคิดก็รู้เพียงว่ามันคิดพออย่าไปช่วยมันคิดอดีตอนาคตดีชั่วอย่าไปปรุงมันอย่าไปต่อต้านเสียอกเสียใจกับมันถ้ามันคิดชั่วคิดรังเกียจเกลียดชังผู้ใดขึ้นมาก็อย่าไปช่วยมันชังคิดพอใจรักใคร่ผู้ใดขึ้นมาที่อยู่ใกล้ๆกันที่เห็นกันก็รู้ว่ามันคิดเท่านั้นก็อย่าไปช่วยมันรักจบคิด100ครั้งก็รู้มัน100ครั้งคิด10,000ครั้งก็รู้มัน10,000ครั้งถ้าไม่คิดก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ภายในนะที่นี่ภายนอกเธอมีสติเฉพาะหน้านั่นหมายความว่าสร้างความรู้สึกเซนซิทีฟคือความรู้สึกเฉพาะหน้าข้างบนเนี่ยบริเวณหน้าตั้งสติอุปัฏฐเปตวาตั้งสติไว้เฉพาะหน้าก็คือว่าสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าแค่คอขึ้นมาเฉพาะหน้านี่ถ้าผู้ใดสร้างเป็นนะจะมีสมาธิได้ง่ายถ้าสร้างสติความรู้สึกไว้ส่วนบนไม่ให้มันลงไปข้างล่างความง่วงนอนจะมีน้อยถ้ามันรู้ไม่ชัดรีบทำตัวตรงๆเอาไว้แล้วสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนหายใจเข้าหายใจออกทำความรู้สึกไว้ในหน้าตนเองเฉพาะหน้านี้จิตมันจะล็อกกันเหมือนกับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตึงกันไว้หลังจากนั้นลมหายใจนี่จะเริ่มละเอียดเราก็ดูมันเข้าพอมันละเอียดตัวก็ยิ่งจะตรงขึ้นความสงบไม่เรียกร้องหาจะมาเองนี่ถ้าเรามีสติอยู่เฉพาะหน้ามันจะมีอีกลักษณะหนึ่งคือถ้าสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้านานๆเข้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกอาจจะปรากฏเห็นนิมิตขึ้นมาทันทีอุคคหานิมิตอาจจะเห็นเป็นแสงเป็นสีหมุน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 ไปหรือบางทีบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะเห็นตัวลมหายใจไหลออกไปไหลเข้าไหลออกพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เวลามันเป็นไปแล้วจะรู้ว่าเองโอ้มันเป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องถามใครเราสร้างสติอยู่เอาไปมาแล้วอาจจะเห็นว่าลมหายใจเข้าจะออกแน่นตามรูจมูกนานๆเข้าหนักขึ้นมาตรงนี้พอมันละเอียดเข้าหน่อยอาจจะเห็นมันไหลเข้าไหลออกหรือไม่ฉะนั้นก็ขาวโพลนไปเหมือนคนสูบบุหรี่ออกจากจมูกหรือไม่ฉะนั้นมันก็จะเป็นแสงเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนตะวันกำลังขึ้นเหมือนเดือนกำลังจะโผล่ขึ้นมาในนี้นั่นมันเริ่มเกิดอุคคหานิมิตถ้ามันอยู่อย่างนี้เราก็อย่าไปตื่นไปเต้นกำหนดดูลมหายใจไปถ้าภาพอันนี้เด่นชัดขึ้นค่อยๆวางลมรู้ตัวนี้โดยเฉพาะค่อยๆวางลมไว้ไปเพ่งจ้องตัวนั้นเพื่อจะเสพให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตเพ่งให้มันอยู่กับที่เพ่งให้มันไกลออกไปเพ่งให้มันใกล้เข้ามาทวงหน่วงดึงมันทำเล่นๆนะอย่าไปตั้งใจนะถ้าทำอย่างนั้นได้จะรู้สึกว่าสักพักหนึ่งเหมือนตนเองตกลงมาจากที่สูงๆแวบสะดุ้งจิตถอนออกมาเอาไหมไม่เสียดายไม่ได้ซื้อสักบาทเอาไหมถ้ามันเป็นอีก็จับเขาอันนี้ได้เองนานๆเข้าที่นี่มันเป็นบูว่าบูว่ามันก็ไม่เป็นไรจิตเราคุ้นกับอาการเช่นนั้นต่อมามันจะพรึบเข้าไปในนั้นเอกาธิภาวาคโตติจิต
อันเอกอันเดียวจะผุดขึ้นภายในจะรู้ได้เองว่านี่คืออะไรปัจจตันเยวะญาณังอุปชติความรู้เฉพาะตนจะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรมันจะบอกมันเองไม่เคยคิดไว้ก่อนไม่เคยปรุงแต่งไว้ก่อนว่าจะมีสภาพเช่นนี้อันนี้เป็นเพียงสมาธิธรรมดาเล่นๆหัวหัวถ้าทำได้อย่างนี้มันก็หมดความขี้เกียจสนุกเพลิดเพลินสมาธินี่เป็นกีฬาเรียกว่าฌานะกีฬาฌานะแปลว่าเพ่งกีฬาแปลว่าเล่นเล่นอยู่กับการเพ่งอย่างเพลิดเพลินพอเราติดชนิดนี้แล้วมันจะเพลินไปอยู่บ้านอยู่ช่องขำมามันก็จะไปทำอย่างนี้แล้วมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันจะก้าวของมันไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้วิธีหนึ่งไม่ต้องเทคนิคอะไรมากพอนั่งตัวตรงๆม้วนขาเข้ามามีสติอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเฉพาะหน้าและหายใจยาวใครต้องการความสุขใครต้องการสมาธิที่มีเทคนิคหน่อยเพื่อจะรู้จักว่าทำตัวให้ร้อนก็เป็นทำตัวให้เย็นก็ได้แล้วจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องเป็นหวัดเป็นไอสมาธิชนิดนี้หนักหน่วงหน่อยจะต้องเป็นนักเลงสมาธิคำว่านักเลงนี่จะได้หมายถึงไปตีหัวบ้านพานหัวเมืองนะยังเป็นคำกลางๆนักแปลว่ามากเลงไปว่าเก่งเป็นคำโบราณภาษาภาคเหนือว่าจะอู้นักแปลว่าจะพูดมากนักแปลว่ามากเลงไปว่าเก่งนักเลงก็แปลว่าเก่งมากเรามาเป็นนักเลงสมาธิก็เป็นสมาธิเก่งมากฝึกออกแต่ต้องทนต้องฝึกเหมือนนักกีฬาที่เขาไปแข่งเอเชียนเกมส์เห็นบ้างไหมเลยในโทรทัศน์ผู้หญิงวิ่งแจ๊กๆไปก็ตีลังกาขึ้นหนุนงอยบนขอนนั่นถ้าพวกเราไปทำอย่างนั้นก็ไปตัดกะโหลกไว้ซะก่อนเขาฝึกยิ่งยากเรานี่อีกอันนี้ไม่ได้ยากนั่งตัวตรงๆขอพูดกับตาหน่อยเรื่องตาบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊หลับตาหรือลืมตาบางคนหลับตาไม่ดีนะหลับตายิ่งคิดเก่งยิ่งคิดไปไกลตัวร้อนไม่มีที่ระบายอึดอัดลองลืมตาลืมตาก็หายใจได้อยู่ดอกไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วหายใจไม่เป็นลืมตามองไปข้างหน้าสัก2เม็ดเม็ดหนึ่งถ้ามันหนักๆก็เลื่อนจุดมองไปถ้าเรานั่งอยู่ในเนี่ยมองไปฟางมองไปใบไม้แห้งๆสักอันหนึ่งอยู่ข้างหน้าจ้องไว้ตรงนั้นถ้ามันไม่หนักตรงดั้งจมูกตรงหน้าผากตรงหัวมันอาจจะหนักนะเพราะว่าเราทำตาเข้ามาใกล้ๆที่จะหนักแล้วท่านจะฉลาดอีกด้วยพอรู้ว่าโอ้สายตานี่พอเพ่งเข้ามาใกล้มันหนักมันร้อนเวลาท่านหนาวท่านจะรู้จักทำให้ตัวอุ่นตัวร้อนทำให้มันเป็นนี่หนาวห่มผ้าไม่กระดุกกระดิกเพ่งเข้ามามันจะอุ่นมาตั้งแต่ในท้องอุ่นมาเหมือนมีฮิสเตอร์อยู่ภายในฟังให้ดีของง่ายๆทำได้ทุกคนทีนี้พอเราเพ่งลืมตาครึ่งหนึ่งเหมือนตาพระพุทธรูปมองไปสัก1เม็ดถ้ามันหนักก็ขยับออกไปเม็ดครึ่ง2เม็ด3เม็ดแล้วแต่พอมันเบาพอดีแล้วสายตาจ้องอยู่ตรงนั้นแต่สติก็จ้องอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าอย่างนี้มันจะเบาสบายความคิดก็เบาๆความคิดไม่ไปไกลอยู่ใกล้ๆนี่บางท่านนะแต่บางท่านอาจจะใช้ไม่ได้เลยนั่งลืมตาก็เหมือนนั่งเล่นไม่เป็นสมาธิสมาธิอะไรแต่บางท่านสมาธิลืมตาดีกว่าหลับตาแต่บางท่านอาจจะหลับตาดีกว่าลืมตาท่านก็ปรับของท่านดูเพราะว่าอานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าบอกว่าณจักขูนิกิละเมยะณจักขูนิกิละมติตาจะไม่ลำบากณกายโยกิละมติกายจะไม่ลำบากสมาธิอันนี้เป็นไปเพื่อความสุขไม่มีอะไรให้ลำบากถ้าลำบากไม่ถูกนั่งก็สบายไม่ลำบาก
ไม่ให้อาการตึงเครียดอะไรเลยเบาๆสบายๆถ้าหลับตารู้สึกมันจะหนักจะหน่วงมันจะร้อนก็ลืมตาแล้วกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกมองไกลออกไปสักเม็ด2เม็ดมองใบไม้แห้งๆสักอันหนึ่งจุดเดียวนั้นมองไปอีกต่อไปมันฉลาดมองไปจนสุดสายตาก็ไม่มีเป้าหมายกลายเป็นอนิมิตสมาธิลืมตาอยู่ไม่ได้เห็นอะไรเห็นคนทั้งหลายแต่ไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่สติเด่นอยู่ภายในกับลมหายใจเข้าหายใจออกตาก็ลืมอยู่พวกทำสมาธิลืมตาไม่ค่อยง่วงแต่ถ้านั่งหลับตามีปัญหาหลายอย่างหนึ่งถ้าสงบก็จะหลับช่วยให้หลับเร็วขึ้นถ้าลืมตานี่พอสงบแล้วลืมตาอยู่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันจะหลับของมันเองเอาล่ะทีนี้เรามาดูเทคนิคอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าทีคังวาอัสสันโตอัสสัพพสามีติสิกขติภิกษุนั้นหายใจยาวๆรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวประการแรกถ้าท่านเห็นว่ามันอึดอัดมันยากที่จะเป็นสมาธิท่านเคลียร์มันให้ลึกๆหายใจเข้ายาวๆ ยาวไประดับหนึ่งแล้วหยุดไว้แล้วก็ดันลงสักหน่อยหายใจเข้าไปอีกยาวๆแล้วก็ดันค่อยๆดันไปมันจะช่วยให้เส้นเลือดอะไรตัวอะไรเนี่ยโปร่งการดันนี่มันจะไหลไปตามช่องว่างในร่างกายด้วยครั้งแรกจะรู้สึกลำบากมากอาจจะยาวเนี่ยตัวร้อนอึดอัดเป็นทุกข์คนขี้เกียจไม่มีใครอยากจะหายใจยาวเนี่ยขี้เกียจทำแต่ถ้าใครอยากจะพบความสงบได้เร็วอย่าขี้เกียจหายใจยาวๆหายใจยาวๆยาวหยาบบ้างยาวละเอียดบ้างดูพอยาวเข้าไประดับหนึ่งมันจะรู้สึกโบงเวงอยู่หยุดแล้วก็ดันนี่ส่งจิตตามไปจะไปตรงไหนก็ส่งจิตตามไปมันมีลมจิตวายโยลมแห่งจิตนี่ดันไปแล้วก็หายเข้ามาอีกดันไปแล้วค่อยปล่อยก่อนที่จะให้มันออกนะหายใจเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยว่าออกไปจะรู้สึกสบายๆเหมือนกับมีอะไรมันไหลไปทั่วนานๆก็เราทำอย่างนี้บ่อยเข้าเป็น5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งติดต่อกันจะเห็นว่าร่างกายของเรานี่ลมไหลไปทั่วแล้วมันจะทำให้เลือดลมไหลเวียนไปทั่วแต่ถ้าท่านมีโรคความดันสูงท่านหายใจยาวๆละเอียดแต่จะดันมันมากมันจะช่วยความดันกำเริบถ้าท่านหายใจละเอียดยาวๆลงไปหยุดท่านดันส่งความรู้สึกลงไปข้างล่างตามร่างกายตามอะไรอย่าส่งขึ้นไปข้างบนมันจะช่วยให้เลือดดันแรงอีกด้วยจิตนี่มีปฏิกิริยาด้วยกันกับลมหายใจเมื่อเราส่งความรู้สึกลงไปข้างล่างแล้วก็ดันเบาๆถ้าท่านเป็นโรคความดันต่ำหรือความดันสูงถ้าความดันต่ำก็ปรับขึ้นข้างบนได้อานาปานสตินี่มีประโยชน์มากทั้งกายทั้งจิตเมื่อท่านหายใจยาวท่านจะรู้สึกตัวร้อนนานๆเข้าที่นี่ท่านปล่อยหายใจสั้นพอหายใจสั้นละเอียดละเอียดท่านปล่อยไปตามสไตล์ธรรมดาของมันยาวแล้วก็มาสั้นสั้นแล้วก็ปล่อยธรรมดาแล้วแต่มันจะสั้นจะยาวรู้ว่ามันเข้ามันออกพอในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าเย็นตัวเย็นลงเย็นลงตอนหายใจยาวนั้นร้อนมากอึดอัดเป็นทุกข์ที่นี้ความทุกข์นั้นจะเริ่มหายไปจะเย็นจะสบายต่อมาก็จะรู้สึกร่างกายนี่กระตุกดิ้นตามหลังตามเอวตามแข้งตามขาทีนี้ถ้าเราปรับลมนี้บ่อยๆเข้ามันจะไปพบขบวนการของลมกระตุกสัพพกายะปฏิสังเวทีจะรู้สึกกายทั้งปวงอยู่ดีๆมันจะกระตุกมันจะสะบัดแข้งสะบัดขาสะบัดหัวสะบัดหน้าคนใกล้ๆก็จะไปโกรธกันลมมันทำเองบางทีมันจะคาบกึ๊บกัดตามนี้ของตนเองมันเป็นที่ลมที่มันดันไปที่นี่มันจะออกมาให้เราสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัพพกายะปฏิสังเวทีมีสติเฉพาะหน้าดูลมหายใจเข้าใจออกมันจะดิ้นตรงไหนร่างกายมันจะเริ่มดิ้นเหมือนมีตัววิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ไปอย่างแรงเลยทีนี้เราก็สร้างความรู้สึกเบาๆร่วนข้าวมันออกค่อยๆถ้ามันติดกัน
วลาสติมันติดลมหายใจดีๆยังไงมันก็รู้อยู่พยายามเพิกลองไม่รู้จักลมที่สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนธรรมดาเอาสติถาปนาตั้งไว้ส่วนบนมันเข้ามันออกไม่สนใจตอนนี้มันติดแล้วถ้าสามารถรู้จักลมติดลมแล้วก็ปล่อยลมหัดปล่อยลมให้ได้มันปล่อยยากอีกนะเวลาจิตสติมันติดกันกับลมนี่มันยากที่จะปล่อยเราฝึกปล่อยวิโมจะยังปล่อยเปลื้องจิตดูลมนั้นเราเป็นผู้เปลื้องจิตอยู่หายใจออกใจเข้าอย่างนี้หัดปล่อยไม่กำหนดรู้ลมแต่สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนตรงนี้จะพบความสงบที่ละเอียดมากละเอียดละเอียดยากที่จะพรรณนาลักษณะเช่นนี้สนุกสนานเอาล่ะทีนี้ก็มาพูดต่อไปว่าเวลาเราเลิกทำอย่างไรลุกจากที่นั่งแล้วท่านอย่าทิ้งสมาธิมีสติอยู่ทุกลมหายใจเดินไปจะเคลื่อนจะไหวเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกจับจุดเดียวไว้ก่อนเวลานอนนอนอย่างไรได้เวลาแล้วเข้าไปในมุ้งมีสติรู้หัวรู้เท้าอยู่ทางไหนวางมือวางเท้าให้มันพอดีให้การหายใจสะดวกสบายนอนลงพอนอนลงหลับแล้วปล่อยความรู้สึกเครียดทุกอย่างให้มันผ่อนคลายจิตใจก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกจ้องลีหลอมเขี้ยวสติจ้องดูลมหายใจเข้าใจออกในขณะที่นอนดูซิว่ามันจะหลับเมื่อไหร่เวลาใดมันจะหลุดออกจากกันระหว่างตื่นจะไปหาหลับบางทีคืนนี้อาจจะมีคนเห็นคนละเอียดกว่ากันคนหยาบกว่ากันมีบางคนคืนเดียวเห็นนะเมื่อไปอยู่ทุ่งกำมังวันที่7ที่ผ่านมาเดือนก่อนถึงวันที่23คนหนึ่งแกมาจากประเทศฝรั่งเศสฟังเทปอาตมาบรรยายธรรมะสำหรับผู้สูงอายุไม่รู้อีท่าไหนแกไม่ได้สูงอายุนะแกทำงานอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินสร้างเรือดำน้ำเครื่องบินรบแกเปิดฟังแล้วเกิดความสนใจอาตมาก็พูดเรื่องอานาปานสติแล้วแกก็ไปทำเวลานอนแกก็จ้องแกทำอยู่ไม่กี่วันแกเห็นอาการหลับกับตื่นนี่หลุดออกจากกันพอหลุดออกจากกันแล้วแกก็เห็นความละเอียดลำงับของจิตนั้นผู้หลับก็หลับไปกายหลับไปใจก็ตื่นโกนก็คอกจบเสร็จแล้วแกก็ประทับใจอัศจรรย์นึกถึงเจ้าของผู้พูดเรื่องนี้คืออาจารย์สมภพอยากไปเห็นเหลือเกินและแกก็บอกเมียแกแกมีลูกคนหนึ่งฝรั่งเหมือนฝรั่งเศสแกบอกว่าพี่ขอลาเธอนะลา6เดือนลาอะไรลาความเป็นผัวบอกภาษาลาวว่าบือซะก่อน6เดือนนี่เศร้าเป็นผัวเป็นเมียขอลาเมีย6เดือนไม่ไปไหนดอกทำงานแล้วก็มาอยู่ที่บ้านอยู่กินด้วยกันเนี่ยแต่เลิกความเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนนะ6เดือนฉันถือศีล8ขอเจริญสมาธิเพราะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วมันจะขยันมันจะจากจะลองแหมเราทำเล่นๆก็ยังเห็นแค่นี้ถ้าเราทำมากๆมันย่อมจะเห็นมากๆดังที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้มาถึงช่วงนี้มันเหมือนกับเห็นธงชัยอยู่มันจะวิ่งไปหาเมียก็เลยจำใจตลอดเวลาเธอกินข้าววันละครั้งเดียวไปทำงานทำไปคิดไปเอจะบาปไหมหนอเราสร้างเครื่องบินไปทิ้งระเบิดไปลบเครื่องบินจากอกจากั่วนี่เดี๋ยวก็ไปจะไปทำเรือดำน้ำที่จะไปทำสงครามทำไปอายไปตรงนี้ทำโมกุโลกับปัตนาตัทธาลิทาลีทำนี้ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงทำจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วทำนี้จะมาคุ้มครองเขาแล้วไม่อยากจะให้เขาทำนึกเบื่อหน่ายงานทำไปนี่ก็ไปฆ่าคนไม่แต่เครื่องมือฆ่าคนทั้งนั้นแกก็คิดเย็นมาก็มานั่งสมาธิเมียทนได้4เดือนหอบลูกหนีจากเลยเพราะไม่ทำหน้าที่ของผัวแกก็เลยบอกว่าเป็นโชคดีเมียเอาลูกไปแล้วทำยังไงไปประเทศไทยดีกว่าลงเครื่องบินดอนเมืองบ้า